เจ้าหน้าตอมาแล้ววันนี้เป็นเรื่องราวของเก็ดความรู้ประวัติศาสตร์จากปู่แอตอนกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่หนึ่งกรุงแตกครั้งที่หนึ่งใครทรยศการเสียกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้ามหินอ้างอิงจากพงศาวดารฉบับฟานฟิริสวงเล็บวันวริศสิ่งที่จะได้ยินต่อไปนี้อาจมีหลายแง่มุมที่แตกต่างจากที่เรารู้จากประวัติศาสตร์ฉบับราชสำนักไทยเพราะนี่เป็นบันทึกต้นฉบับของชาวต่างชาติที่มีชีวิตอยู่ในห้วงเวลาใกล้เคียงกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งนั่นคือเยเรเมียสฟานฟิริสชาวเนเธอร์แลนด์คนที่มาเป็นหัวหน้าศูนย์การค้าของบริษัทอีสต์อินเดียประจำประเทศไทยตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ว่าการรัฐมาลากาข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการอ้างอิงตามพงศาวดารฉบับวันวริศหรือฟานฟริศซึ่งรายงานมาจากการรวบรวมบันทึกประวัติศาสตร์ของฟานฟิริสหรือวันวริศชื่อเต็มของฟานฟิริสคือเยเรเมียสฟานซิริสคนไทยมักจะเรียกว่าวันวริศเป็นพ่อค้าชาวเนเธอร์แลนด์ของบริษัทดัชอีสต์อินเดียตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการการค้าของอีสต์อินเดียในกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองระหว่างปีพ.ศ. 2176ถึง2185ได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นภาษาดัชเอาไว้3เล่มซึ่งต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษเยเรเมียสฟานฟิริสเกิดที่เมืองสกรีดามโดยได้ออกเดินทางจากเนเธอร์แลนด์มาถึงปัตตาเวียเมื่อปีพ.ศ. 2172ก่อนได้รับคำสั่งให้ประจำประเทศญี่ปุ่นแล้วมีทำหน้าที่มาทำการค้าขายกับสยามเมื่อปี2176ขณะที่อยู่ในประเทศสยามฟานฟิลิสมีภรรยาชื่ออสุดปะโคทั้งหมดมีลูกด้วยกัน3คนหลังจากที่ฟานฟิริสออกจากสยามลูกทั้ง3อยู่กับนางอสุดพระโคจนสิ้นชีวิตหลังจากเป็นผู้อำนวยการสถานีการค้าในประเทศสยาม9ปีเยเรเมียฟานฟิริสได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองมาลากาคนที่2เมื่อเดือนกันยายน2185และเดินทางกลับเนเธอร์แลนด์เมื่อปีพ.ศ. 2190ใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจนถึงเสียชีวิตเมื่อปี2206อายุนั้นได้ถึง61ปีบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศสยามมี3เล่มที่นำแปลมาภาษาอังกฤษเล่มแรกชื่อ Description of the Kingdom of สยามเล่มนี้กรมศิลปากรได้แปลเป็นภาษาไทยแล้วเล่มที่2 Chronicle of Ayutthaya Dynasty แปลเป็นภาษาไทยแล้วคือพระราชวงศาวดารกรุงศรีอยุธยาโดยหม่อมราชวงศ์สุภวัตเกษมศรีเล่มที่3 The Historical Account of War of Succession Following the Death of King พระอาทาลัชเชียอยุธยาเล่มนี้ได้แปลเป็นภาษาไทยโดยกรมศิลปากรในชื่อว่าจดหมายเหตุวันวริศฉบับสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่เป็นเอกสารพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเก่าแก่ที่สุดที่มีการค้นพบวันนี้ต้องขออนุญาตเล่าเรื่องราวของฟานวริศให้ฟังอย่างน้อยย่อๆสัก 2-3 เรื่องราวเรื่องแรกเรื่องของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งในสมัยพระนหินวงเล็บมหิธรซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่18แห่งสยามวงเล็บ
ตามบันทึกของฟานฟีรีสรายละเอียดของเรื่องราวเป็นการอ้างอิงจากรวมบันทึกประวัติศาสตร์ของฟานฟีรีสฉบับที่เรียกว่าวันวริตพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวริตนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์วันนี้จะพูดถึงห้วงเวลาของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในสมัยพระเจ้ามหินข้อมูลนี้มาจากจดหมายเหตุของฟานฟารีสว่าด้วยรวมบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาฟานฟารีสหรือวันวริตที่คนไทยรู้จักในชื่อนี้ฟานฟารีสเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณที่จะเดินทางกลับไปเนเธอร์แลนด์คือผู้ว่าราชการรัฐมารากาได้เขียนบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาไว้หลายพันแผ่นจำนวนมากที่ยังเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ยังไม่ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยวันนี้มาจากการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยนักวิชาการชาวญี่ปุ่นและได้มีการแปลโดยกรมศิลปากรเป็นฉบับภาษาไทยที่ปู่แอดจนตอขออ่านให้ฟังดังนี้พระมหินทรานพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่18แห่งสยามครองราชอยู่7ปีพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเทียนราชาเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติแทนพระราชบิดาเมื่อพระชนมายุได้27พรรษาทรงพระนามว่าพระนหินหรือมหินพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ปรีชาสามารถน้อยที่สุดในอาณาจักรสยามไม่ได้รับการฝึกฝนทั้งการปกครองการศาสนาพระองค์ทรงปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมโทรมภายใต้การปกครองของพระองค์เมืองป้อมปราการวัดวาอารามเจดีย์ที่อยู่อาศัยของพุทธมามกะแม้แต่วังของพระองค์ผุพังปราศจากการซ่อมแซมใดๆพระองค์ไม่ทรงมีราชกรณียกิจอื่นใดนอกจากวงเล็บถ้าจะกล่าวอย่างเจ้าบทเจ้ากรเสพสุรานารีซึ่งเป็นสาเหตุนำพยันตรายมาสู่พระองค์เองและข้าราชบริพารพระองค์ถูกลอบวางยาพิษโดยสนมของพระราชบิดาและทหารพระโควงเล็บทหารพม่าทำลายเมืองอย่างสิ้นเชิงออกยาพิษณุโรควงเล็บตึ้งกล่าวมามากแล้วเมื่อเล่าเรื่องถึงพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนออกยาพิษณุโรคเดินทางกับพระโคพร้อมด้วยกองทัพพระโคถึงแม้ว่าเป็นที่เกลียดชังของประชาชนเนื่องจากเป็นสาเหตุที่ทำให้พระโควงเล็บพม่าต้องส่งทหารไปรบนำความตายมาสู่พระเจ้าแผ่นดินแต่ออกยาพิษณุโรคยังอยู่ในตำแหน่งเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่นิยมของพระเจ้าแผ่นดินองค์ยาน้อยวงเล็บพระเยาว์หลังจากที่พระราชบิดาสิ้นพระชนม์ได้ขึ้นครองราชออกยาพิษณุโรคส่งสายสืบไปยังชายแดนสยามเพื่อสืบอุปนิสัยและพระราชกรณียกิจของพระเจ้าแผ่นดินเสมอซึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระโคก็ทราบดีเมื่อได้ทราบข่าวแน่นอนแล้วออกยาพิษณุโรคก็แนะนำให้พระเจ้าแผ่นดินพม่าทำสงครามกับสยามอีกครั้งซึ่งพระเจ้าแผ่นดินพม่าก็ทำตามข้อเสนอคณะขุนนางทหารไม่พอใจในการกระทำครั้งนี้แต่อย่างไรก็ดีพระเจ้าแผ่นดินพม่าก็เกณฑ์ทหารรวบรวมแสนยานุภาพแต่งตั้งให้ออกยาพิษณุโรคเป็นแม่ทัพทหารเดินทางสู่ดินแดนสยามเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระราชบิดาไม่ได้ทำลายฆ่าคนสยามทุกคนที่พบถึงแม้มีข่าวสะพัดว่าพระเจ้าแผ่นดินแห่งพระโคกรีธาทัพมาลุกลานกรุงศรีอยุธยาเพิ่งเป็นความจริงแต่ไม่ว่าคณะบุคคลหรือคณะขุนนางก็ตามไม่สามารถเตือนให้พระเจ้าแผ่นดิน
ตื่นตัวในการป้องกันประเทศในที่สุดข้าศึกก็ได้เปรียบและปรากฏตัวขึ้นรอบๆกรุงศรีอยุธยาพยายามที่จะล้อมไว้แต่ก็ถูกขับไล่แตกพร่ายไม่ใช่โดยกองทัพของพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแต่โดยระดับน้ำที่ท่วมสูงขึ้นวงเล็บหน้าน้ำหลากท่วมแผ่นดินสยามทุกปีกองทัพถอยกลับมาทักที่พิษณุโลกกำแพงเพชรรอบๆพื้นที่ที่มีพื้นดินอุดมสมบูรณ์จนกระทั่งน้ำลดพื้นดินแห้งอีกครั้งออกยาพิษณุโลกรวบรวมกำลังอีกครั้งหนึ่งและยกมายังกรุงศรีอยุธยาพระเจ้านหินไม่สนใจเรื่องใดในการเผชิญกับกองทัพพระโคเป็นครั้งแรกพระองค์ทรงลบกับกองทัพพระโคที่ยกมาเป็นครั้งที่สองการต่อต้านนี้ทำให้กองทัพพระโคต้องหยุดชะงักการบุกหลายครั้งหลายคราออกยาพิษณุโลกเป็นตัวตั้งตัวตีในสงครามครั้งนี้ก็ไม่เป็นที่ศพพระทัยของพระเจ้าแผ่นดินพม่าไม่เป็นที่พอใจของทหารซึ่งอาจได้รับโทษถึงแก่ชีวิตถึงต้องหนีทัพไปซ่อนที่พะเนียดจนกระทั่งพบคนสยามจึงฝากหนังสือถึงแม่ยายวงเล็บสนมของกษัตริย์อยุธยาองค์ก่อนชื่อพระสุวัฒน์ซึ่งอาศัยในราชสำนักคร่ำควรวญอย่างขมขื่นว่าไม่มีความคิดเรื่องของภรรยาวงเล็บตีภรรยาและสภาพที่แหลนแขนของตนขอร้องให้พระสุวัฒน์มีหนังสือเล่าสถานการณ์ในเมืองให้ฟังพระสุวัฒน์เป็นสุภาพสตรีที่มีปัญญาและกล้าหาญมีความสงสารออกยาพิษณุโรคบุตรเขยเป็นอย่างมากจึงแนะนำบุตรีให้คืนดีกับออกยาพิษณุโรคในที่สุดบุตรีของนางก็ยินยอมระหว่างนั้นออกยาพิษณุโรคและพระสุวัฒน์มีหนังสือตอบโต้กันหลายครั้งทำให้ออกยาพิษณุโรครู้ความเป็นไปของกิจการบ้านเมืองของสยามพระเจ้าแผ่นดินแห่งพระโควงเล็บพระม่าขาดยุทธสัมภาระโดยเฉพาะดินปืนเนื่องจากทำการลบปะปายกับกองทัพสยามหลายครั้งหลายคราก็ตัดสินใจเลิกทัพจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อกอกยาพิษณุโรคทราบการตัดสินใจนี้ทำหนังสือกราบทูลขออภัยโทษให้ความเชื่อมั่นว่ากองทัพพระโคจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนหากตั้งล้อมต่อไปในช่วงเวลาอันสั้นพระเจ้าแผ่นดินพระโคทรงปิติที่ได้รับหนังสือจากออกยาพิษณุโรคมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าและอภัยโทษถึงแม้พระองค์จะเข้าใจสถานการณ์ที่คับขันและกิจการในกรุงศรีอยุธยาจากคำบอกของออกยาพิษณุโรคก็ตามพระองค์ทรงลังเลที่จะตั้งทัพอยู่ต่อไปเนื่องจากสาเหตุแห่งตัวสงครามครั้งนี้ทำให้พระองค์ท้อถอยประชาชนไม่มีความสุขดินปืนก็เหลือน้อยพระสุวัฒน์ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าแผ่นดินพระโคและความคับแค้นอดอยากแหลนแค้นของกองทัพพม่าจากหนังสือของออกยาพิษณุโรคจึงส่งหีบบรรจุดินปืนวงเล็บปลอมแปลงว่าเป็นหีบศพไปยังกองทัพพระโคทั้งมีหนังสือทูลพระเจ้าแผ่นดินพระโคขออย่าให้ยาทัพให้ตั้งล้อมกรุงศรีอยุธยาและแผ่นดินสยามทั้งหมดจะตกเป็นของพระองค์เมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระโคได้รับหีบดินปืนและหนังสือของพระสุวัฒน์ทรงประหลาดใจและปิติเป็นล้นพ้นทรงเปลี่ยนแผนการตัดสินใจตั้งทัพอยู่ต่อไปพระสุวัฒน์สามารถส่งดินปืนตามวิธีการให้กองทัพพระโคได้หลายหีบนางได้สมรู้ร่วมคิดกับออกยาจักรีแม่ทัพสยามชักจูงมาเป็นพวกเดียวกับนางออกยาจักรีกับพวก 2-3 คนออกตีฆ่าตึกเพื่อให้แน่ใจว่าพวกตนจะไม่สามารถต้านทานกองทัพพระโคได้และต้องไปอยู่ในเมื้อมือฆ่าตึกในที่สุดด้วยวิธีการนี้ออกยาจักรีพระเจ้าแผ่นดินพระโคและออกยาพิษณุโรคก็จะตกลงหาหนทางทรงมอบกรุงศรีอยุธยาให้กองทัพพระโคได้ปะทะกับออกยาจักรีและพรรคพวกและสามารถจับเป็นเชลยได้ทั้งหมดเมื่อได้เข้าเฝ้าออกยาจักรีได้ทูลเหตุการณ์ต่างๆในกรุงศรีอยุธยาให้พระเจ้าแผ่นดินพระโคและออกยาพิษณุโรคทราบหลังจากที่พักอยู่กับกองทัพพระโคหลายวันวางแผนที่จะยึดกรุงศรีอยุธยาเรียบร้อยออกยาจักรีก็เดินทางกลับกรุงศรีอยุธยาเมื่อมาถึง
ออกยาจักรีตีตวนตัวเองและใส่ขื่อคาที่คอเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแล้วเพชรทูลว่าถูกทหารพระโคจับเป็นเชลยด้วยความไม่สมัครใจแต่รอบหนีมาได้ทั้งที่ยังใส่โซ่ตวนพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาทรงปิติที่ได้แม่ทัพกลับคืนสอบถามถึงเหตุการณ์ในกองทัพพระโคออกยาจักรีทูลต่อวงเล็บเพื่อให้พระเจ้าแผ่นดินประมาทว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเพราะพระเจ้าแผ่นดินพระโคขาดเสบียงอาหารพระองค์ตัดสินใจจะยกทัพกลับบ้านเมืองพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาทรงปิติล้นพ้นเมื่อทราบข่าวนี้ออกยาจักรีทูลว่าขอพระองค์ทรงตระหนักถึงสถานะกษัตริย์ของพระองค์ดีอยู่แล้วขอให้ระมัดระวังและปฏิบัติหน้าที่อย่างที่เคยปฏิบัติหลังจากนั้น 2-3 วันพระเจ้าแผ่นดินพระโคก็ยกทัพมาถล่มกรุงศรีอยุธยาทุกทิศทุกทางโดยเฉพาะที่พระราชวังออกยาจักรีซึ่งรักษาการที่นั่นไม่ได้บรรจุดินปืนเต็มที่พยายามยิงให้ถูกเป้าไม่พยายามกองทัพพระโคประชิดราชสำนักออกยาจักรีเปิดประตูเมืองรับข้าศึกพระเจ้าแผ่นดินสยามตั้งอยู่ในความประมาทพระองค์ทรงยืนดูกีตชาไก่ชนไก่ในขณะที่กองทัพพระโคบุกเข้าราชสำนักและราชสำนักถูกยึดอย่างไรก็ดีพระสุวัฒน์ได้ชักจูงพระองค์ให้เสด็จประทับณห้องหนึ่งในราชวังกับนางซึ่งเราได้กล่าวเรื่องนี้มากมายและได้วางยาพิษพระองค์พระองค์มีชันสาเพียง34ชันสาเสวยราชอยู่เพียง7ปีพระสุวัฒน์และธิดาของนางได้เข้าเฝ้าแผ่นพระเจ้าแผ่นดินพระโคและออกยาพิษณุโรคได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้ง2คนเมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระโคยึดกรุงศรีอยุธยาก็เป็นที่ทราบทั่วไปว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งอาณาจักรสยามด้วยเจ้าผู้ปกครองทั้งใกล้ทั้งไกลต่างเดินทางมาถวายสักการะหลังจากที่จัดการทุกอย่างให้อยู่ภายใต้อำนาจแล้วก็แต่งตั้งออกยาพิษณุโรคเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีเงื่อนไขว่าแผ่นดินสยามต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้พระเจ้าแผ่นดินพระโคและพระเจ้าแผ่นดินสยามทุกพระองค์จะต้องส่งพระราชโอรสองค์หนึ่งหรือสององค์หรือไม่ในกรณีไม่มีพระราชโอรสต้องส่งญาติสนิทที่เป็นชายไปเป็นตัวประกันณเมืองพระโคดังนั้นพระเจ้าแผ่นดินสยามจึงตกเป็นข้าเบื้องยุคคนระบาดพระเจ้าแผ่นดินพระโคหลังจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระโคยกทัพกับพร้อมพระนเรศหรือพระนเรศวรพระโอรสองค์แรกของพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่แห่งสยามซึ่งพระชนมายุได้13ปีพระมหาธรรมราชาวงเล็บออกยาพิษณุโรคขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่19แห่งแผ่นดินสยามเสวยราชอยู่22ปีและทรงพระนามว่าพระมหาธรรมราชาพระเจ้าสองแควถึงแม้ออกยาพิษณุโรคจากการเข้าร่วมกับพระเจ้าแผ่นดินพระโคแล้วเป็นข้าราชบริพารใต้ฝ่าพระบาทของพระเจ้าแผ่นดินพระโคได้สถาปนาโดยพระเจ้าแผ่นดินพระโคขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามทรงพระนามว่าพระมหาธรรมราชาพระเจ้าสองแควพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เมตตาขยันขันแข็งทรงขยายตัวเมืองศรีอยุธยาออกไปยังปรากฏอยู่จนณบัดนี้สร้างกำแพงเมืองล้อมรอบยังทรงสร้างหอคอยสูง5หอณพระราชวังทรงปกครองขณะที่บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ดังนั้นผืนแผ่นดินที่ถูกทำลายเริ่มเจริญงอกงามอีกครั้งหนึ่งจำนวนประชากรที่ลดน้อยลงอย่างมากมายและยากจนเนื่องจากสงครามกับพระโคเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นและร่ำรวยขึ้นทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินนักรบอย่างไรก็ตามพระองค์ทรงนับถือแสนยานุภาพของพระโคไม่ใช่เพราะว่าทรงเกรงกลัวแต่ทรงเห็นเป็นเพราะว่าอาณาจักรก็รกร้างแทบไม่มีประชาชนสถานที่หลายแห่งถูกทำลายไปแล้วภายหลังที่พระนเรศได้มาเป็นตัวประกันที่พระโคประมาณ2ปีพระองค์ก็ถูกพระเจ้าแผ่นดินพระโคบริพาทขู่จะประหารชีวิต
เนื่องจากการประลองยุทธแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นทรงม้าล่าสัตว์ชนช้างและอื่นๆพระองค์ทำได้ดีกว่าพระเจ้าแผ่นดินพระโคเจ้าชายผู้ทรงพระเยาว์สมเด็จพระนเรศพระนเรศวรทรงเจ็บช้ำในพระราชหฤทัยที่ถูกเหยียดหยามและข่มขู่เช่นนั้นจึงเสด็จรอบนี้ด้วยพร้อมกับข้าราชบริพารบรรดาขุนนางสยามประมาณ200คนในเวลาค่ำคืนโดยเดินทางไปยังพิษณุโลกทรงเผาและทำลายสถานที่หลายแห่งของพระโคตลอดทางที่ผ่านมานี่คือเรื่องราวเบื้องต้นฉบับปรุงแตกครั้งที่หนึ่งส่วนเรื่องราวรายละเอียดใครพินิจวิเคราะห์ว่ากรุงศรีอยุธยาแตกได้อย่างไรขณะที่กองทัพพระโคหรือพม่ามาล้อมกรุงศรีอยุธยากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระเจ้ามหินยังคงชนไก่ชนอยู่อย่างสำราญบานใจนี่คือเรื่องราวของการเสียกรุงที่บันทึกของประวัติศาสตร์ไทยบันทึกไว้ไม่ตรงกับที่ฟานเฟริสได้บันทึกแต่ก็เป็นแง่มุมที่ให้เราได้ข้อคิดว่าสุดท้ายแล้วการเสียกรุงเกิดจากอะไรประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันThank you.